โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในคุงนะโอเควันนี้ก็เป็นแนวทางการจัดเด็กของมันใช่ดันเจียนเวิลด์นะเป็นดันเจียนเวิลด์ของสายผู้กล้านะและเด็กของผมไม่มีดำอยู่ไม่ได้ครับผมไม่มีดำผมอยู่ไม่ได้เว้ยมันก็เลยเป็นผู้กล้าดำนะเน้นสายเน้นคอมโบกับผู้กล้าดำเป็นหลักนะโอเคก็เริ่มมาเลยกว่าย้ำก่อนนะว่าเป็นแค่แนวทางแนวทางนะเว้ยนะโอเคนะโอเคอันแรกที่ต้องมีก็คือแฟลกเหมือนเดิมครับแฟลกใช่แฟลกใส่มันเดียวพอนะใครอย่าใส่สองกันนะโอ้แฟลกโอเคแฟลกอันที่สองก็อย่าเป็นผู้กล้าดรัมจาก BT03นะครับผมใส่ไปเลย4ใบนะใครจะใส่5ใบก็ได้นะผมก็ไม่ว่าอะไรนะโอเคอันต่อไปก็เป็นช่างฝีมือบาคุใส่ไปเลย2ใบจาก TD เท่าไหร่วะจาก TD04นะครับผมอันต่อไปก็เป็นแพนดูร่ารางวัลใหญ่จาก BT03นะครับใส่ไปเลย3ใบไว้สำหรับกวนเพื่อนช่วงแรกๆนะขอลงไปตัวแรกนี้เพื่อนไม่กล้าตีนะบอกเลยบอกเลยเพื่อนไม่กล้าตีตีปุ๊บเป่ายิงชุบถ้าแพ้นี่โดน1ดาเมจนะแต่ถ้าเสมอก็โดนทั้งคู่ครับผมอันก็อันต่อไปก็เป็นพิลล่าออฟไฟร์นะจาก TD04นะครับผมเป็นการ์ดสำหรับทำลายมอนที่มีพลังดีเฟนส์6,000นะถือว่าเยอะอยู่นะครับผมพี่ผู้บิดอันต่อไปก็เป็นชื่อกรอผู้กล้ากรอดีซิเกอร์นะจากวีตีส่วนสามใส่ไปเลย4ใบเป็นไอเทมที่ว่าใช้งานได้ดีนะครับผมอันต่อไปก็เป็นตัวเลือกสุดอันตรายจากวีตีส่วนสามนะใส่ไปเลย3ใบเป็นการ์ดที่สามารถใช้ได้ทั้งเพิ่มเกรดแล้วก็เพิ่มการ์ดเป็นมือนะถ้าเพื่อนเลือกถูกก็ขึ้นมือถ้าเพื่อนเลือกผิดก็ลงเกรดนะจ๊ะโอเคอันต่อไปก็เป็นนักปราชญ์คุกุรุใส่ไปเลย2ใบจากทีดีศูนย์สี่นะครับผมอันต่อไปก็เป็นมิชชั่นการ์ดพักผ่อนที่น้ำพุร้อนนาซาโรชื่อมันตั้งมาได้ไงวะก็ใส่มาเลย3ใบนะครับผมจาก BT03นะอันต่อไปก็เป็นแดนเซอร์มิจิเชียนเทสุยะนะจาก BT03ใส่ไปเลย4ใบนะผมเป็นการ์ดที่กวนเพื่อนได้ดีมากนะลิงก์แท็กกับผู้กล้า1ใบมันก็จะสแตนได้นะผู้กล้าตัวอื่นนะสแตนไม่ใช่ตัวมันนะโอเคอันต่อไปก็เป็นการป้องกันนี่เลยการปกป้องของชาซอน่าจากทีดีศูนย์สี่นะครับใส่ไปเลย4ใบนะจ๊ะอันต่อไปก็เป็นมิชชั่นการ์ดปาร์ตี้นะครับผมจากทีดีศูนย์สี่ใส่ไปเลย4ใบนะครับผมก็เป็นการ์ดที่ใช้เพิ่มพลังชีวิตได้แล้วก็ใช้เพิ่มการเป็นมือได้ด้วยนะถ้ามีนักประจนภัยเข้าสนามมันก็จะทำลายตัวเองและเพิ่มพลังชีวิตให้กับหน่วยและเอานักประจนภัย1ใบขึ้นมือนะครับผมอันต่อไปก็เป็นผู้กล้าในตำนานทาซึคุนะจาก BT03นะใส่เป็นเลย3ใบจ้ะอันต่อไปก็เป็นการสไลด์เวทมนต์ของเซซิเลียนะจาก BT03ใส่เป็นเลย2ใบไว้สำหรับทำลายการ์ดเวทมนต์เซตหรือว่าทำลายไอเทมของเพื่อนนะอันต่อไปก็เป็นจอมดาบุรพาสัญญานะจาก HEB01 นะครับผมใส่ไปเลย2ใบไว้สำหรับมูฟมากันช่องกลางนะฮะอันต่อไปก็เป็นมิชชั่นการ์ดเดอะทีมเวิร์คนะจาก HEB01 นะไว้สำหรับยัดโซแล้วก็ถ้าโซเต็มมันก็เอาขึ้นมือนะแล้วก็เลือกเข้าเกียร์ด้วยเอาขึ้นมือ1ใบแล้วก็เข้าเกียร์ที่เหลือนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเด็กดันเจี้ยนนะโอเคอันต่อไปก็เป็นอัศวินสีฟ้าโนบุโรนะก็จาก HEB01 เช่นการใส่ไปเลย2ใบนะครับอันต่อไปก็เป็นความเงียบสงัดของคาเชียอาร์ตนะใส่จาก HTB01 เช่นกันอีกแล้วใส่ไปเลย2ใบนะไว้สำหรับลดความเสียหายนะครับอันสุดท้ายไฮไลท์ของเรานะก็เป็นการ์ดไม้ตาย The End Crush นะเป็นการ์ดไม้ตายใส่ไปแค่2ใบก็พอแล้วจ้ะวันเด็กนี้นะมีทั้งดำที่เล่นคีได้ดำที่3คิและปอวิงชุบชนะได้ปรีนิเตเด็กทาซูคุที่เมื่อลิงแอตแทกกับนักประจนภัยนักประจนภัย1ใบได้ปรีนิเตนะพร้อมกับตัวมันด้วยนะโอเคก็มีคอลลีซิเกอร์นะ3คินะนี่ใช้คอมโบ3ตัวนี้ก็เพื่อนด่าแล้วครับโอเคนะหรือจะใช้คอมโบกับเลนเซอร์เมจิเชียนเทสยาก็ได้เดนซิ่งที่เดนเซอร์อะไร
เดนซิ่งมิจิเชียนทัศยะก็ได้นะมันก็ตีลูกตีลูกนะโอเคก็สำหรับครั้งนี้ก็หมดแล้วนะโอเคสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้